สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดกาฟิวบิวตี้สวยหล่อสั่งได้ออกแบบทรงผมชายหญิงแต่ว่าชอบเชียร์วอลเลย์บอลทีมชาติไทยเพื่อโอลิมปิกทรงอีเปิดใจหวนคืนทีมเกาหลีใต้ในรอบ5ปีอดีตกัปตันเกาหลีใต้ดีใจกับการได้กลับมาร่วมทีมลุยศึกโอลิมปิกเกมรอบคัดเลือกฮันซงอีผู้เล่นจอมเก๋าเกาหลีใต้กล่าวถึงการได้กลับมามีชื่อติดทีมชาติและฝึกซ้อมลุยศึกโอลิมปิกเกม2020รอบคัดเลือกโซนเอเชียระหว่างวันที่7ถึง12มกราคม2563ดาวตกจาก KGC แทจอนถูกสเตฟาโนลาวาลินีใส่ชื่อกลับมาเป็น14ผู้เล่นที่จะฝึกซ้อมลงแข่งขันโอลิมปิกเกมรอบคัดเลือกที่จังหวัดนครราชสีมาอีกครั้งหลังจากที่ติดทีมชาติครั้งสุดท้ายในการแข่งขันเอเชียนเกม2014ซึ่งซงอีให้สัมภาษณ์ว่าฉันรู้สึกตื่นเต้นเมื่อรู้ข่าวว่าจะได้กลับมาติดทีมชาติอีกครั้งมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากการได้เข้าแคมป์ซ้อมอีกครั้งบรรยากาศเปลี่ยนไปมากทุกคนทำหน้าที่ได้ดีและดูเหมือนว่าทุกคนจะโตขึ้นมากกว่าเดิมทั้งนี้ในปี2012เกาหลีใต้จบอันดับที่4ของการแข่งขันโอลิมปิกเกมอดีตดาวตบแห่งโสมขาวได้กล่าวต่อว่าการแข่งขันโอลิมปิกที่ลอนดอนเราได้ฝึกซ้อมและเตรียมพร้อมเป็นอย่างดีผู้เล่นได้มีเวลารวมตัวกันพอสมควรโดยไม่มีปัญหาใดๆเพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุดฉันเชื่อว่าผู้เล่นที่รวมตัวกันในครั้งนี้จะทำได้ดีไม่แพ้เมื่อปี2012หลายคนรอคอยกับการแข่งขันครั้งนี้พวกเรามีหน้าที่สำคัญในการแข่งขันเรายังไม่ทราบว่าจะผ่านมันไปได้หรือไม่แต่ทุกคนกำลังเตรียมตัวอย่างหนักฉันจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อคว้าตัวโอลิมปิกเกมให้ได้ซึ่งฮันซงอีในวัย35ปีผ่านตัวเองมาเล่นในตำแหน่งบอลเร็วและมีประสบการณ์พาทีมเกาหลีใต้ไปแข่งขันในโอลิมปิกเกม2004ที่กรีซรวมถึงอันดับที่4โอลิมปิกเกม2012ที่สหราชอาณาจักรก่อนจะติดทีมชาติรายการสุดท้ายด้วยการคว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2014ที่เกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพเอสโกล่าวอลเลย์บอลโตเกียว2020รอบคัดเลือกโซนเอเชียที่จังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่7ถึง12มกราคม2563ซึ่งติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางช่องอมรินทร์ทีวีนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ยอดด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่ยอดจับเด็ดทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดอย่าลืมกดติดตามนะครับ